สวัสดีครับกลับมาอยู่ในเฮลเลอร์วันนี้จะจำใสนะครับคือจริงๆก็เล่นเกมเฮลเลอร์อยู่เรื่อยๆนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยได้พูดชื่อรายการนะครับวันนี้อยู่ในเกมที่ชื่อว่า The Bit Mono Zero นะครับเป็นเกมจากผู้สร้างจำชื่อเกมไม่ได้เดี๋ยวนะ The Man From The Window นะครับที่เราต้องแอบตามมุมต่างๆในบ้านนะฮะจากผู้สร้างคนเดียวกันนะครับลักษณะของเกมของภาพเป็นคล้ายๆกันเลยนะในเกมนี้จะเป็นยังไงนะครับทำไมหน้าบึ้งอย่างนี้โทรศัพท์ดังวัดเซนดรานะฮะขับรถมาเอ้อคุณป้าเซนดราครับว่าไงแม่บอกว่าจะไม่ทำดินเนอร์ให้จนกว่าป้าจะมาพร้อมไก่งวงคุณแม่บอกว่าให้รีบๆขับหน่อยคุณป้ากับหลานใช่ไหมนี่เธอรู้ไหมว่าต้องตื่นเช้าขนาดไหนเพื่อมาทำสิ่งนี้เธอกินเนี่ยจะทะเลาะกันทำไมเนี่ยป้าหลานเพราะฉะนั้นหุบปากซะไม่อยากได้ยินคราวหลังนะบอกให้แม่เนี่ยออกมาซื้อเองเลยเข้าใจไหมตอนนี้แม่บอกว่าให้คุณป้าหุบปากแล้วขับรถไป เอาอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นป้าโอเคไหมไม่ป้าไม่โอเคหลานมีบางอย่างชนรถน่ะโอ้รถดันมาเสียตอนนี้อีกฮัลโหลป้าอยู่ไหมเนี่ยไม่ได้ยินป้าเหรอนี่ต้องเรียกรถลากแล้วเนี่ยวางหูชนอะไรไม่รู้ฮะบ้าจริงโอ้โอเคโอ้โหรถคันมินิมากคงไม่ต้องอยู่ที่นี่จนกว่าใครจะออกมาช่วยนะคงต้องเดินไปจนกว่าจะสุดทางมันคงไม่มีแสงสว่างแถวนี้จนกว่าจะถึงถนนน่ะถ้าอย่างนั้นเตรียมพร้อมไม่ดีกว่าเพราะว่าน่าจะต้องรออยู่ในนี้จนกว่าจะถึงเช้าอ๋อไม่เดินไปนะฮะตัดสินใจอยู่ในรถจนถึงเช้าแล้วไม่เดินจริงเหรอแล้วมือถือไม่โทรไปที่อื่น 3:43 นะฮะเสียงอะไรเสียงอะไรใครตัดไม้เสียงเหมือนอ๋อเสียงเดินกว้างกว้างกว้างหรือเลี้ยงผาหรือตัวอะไรไม่รู้ตัวอะไรอ่ะดูไม่ออกหางเหมือนม้าแต่เหมือนลาเหมือนกันฮะค่อยๆเดินตรงนู้นก็มีออกมาอยู่เป็นเพื่อนเราเหรอโอ้แล้วรถก็เปิดประทุนด้วยนะอันนู้นไม่น่าใช่อันนู้นไม่น่าใช่นอนสักแป๊บหนึ่งดีกว่ายังจะมีเวลานอนอีกเหรอโอ้โหใครจะไปนอนลงรถเสียกลางป่านอนรอจนเช้า4:00 นแล้วฮะ4:17 นกล้านอนไม่ได้ไงอะไรเนี่ยมันเสียงอะไรก็ไม่รู้ไม่ชอบเลยกำลังตื่นเพิ่งตื่นโอ้โหมีปืนด้วยไม่ว่าเสียงอะไรก็ตามเมื่อกี้เนี่ยควรจะอยู่ในป่าไปซะถ้าเกิดยังรักตัวอยู่นะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็ฉันมีบางอย่างเตรียมพร้อมไว้ให้อยู่พกปืนลูกซองมาด้วยฮะโอ้มีกระสุนด้วยต้องยิงเหรอ1:51มันคนละเกมเพลย์กันเลยฮะเสียงเดิน The Man From The Window เฮ้ยอ๋อยิงได้ด้วยเหรอเจ้าลาเนี่ยนะไม่เอาไม่ยิงเขาไม่เกี่ยวขึ้นสีแดงๆคือยิงได้ฮะอย่างนั้นกวาดไปเรื่อยๆเมื่อกี้ข้างหน้าตรงนู้นใครก็ไม่รู้ไม่ใช่กวางแน่นอนเฮ้ยอย่าเดินมาใกล้สิโอ้โหแล้วมาใกล้มากมาสักใกล้เลยผมว่าออกไปอยู่นอกรถยังดีกว่ามั้งอยู่ในรถมันอันตรายไงก็ไม่รู้มันมองได้ไม่ทั่วนั่นไงมาแล้วเฮ้ยมันไม่ขึ้นสีแดงมาตรงนู้นแล้วหันหลังไป2:22เกมนู้นคือวางแผนในการหลีกหนีนะฮะแต่เกมนี้มีปืนใ
ไม่ต้องหนียิงอย่างเดียวขู่ได้ไหมยิงขู่ได้ไหมให้เขากลัวเสียงอยู่ตรงนี้เสียงเดินอ่ะกวาดสายตาไปกวาดสายตาไปเอ้ยนี่อยู่นี้อยู่นี้เดินมาอีกแล้วตี 2:40 โทรศัพท์ใช้ไม่ได้หรือไงโทรกลับไปบ้านหน่อยเหอะผมลองดูได้ไหมยิงได้โทษทีโอ้ย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 ตัวนี้เหรอโอ้ยกระสุน3นัดไปแล้วแล้วไปไหนแล้วตัวเรายิงเมื่อกี้มันเกี่ยวกับที่เรายิงไหมเขาเลยมาโอเคเขามาที่หน้าต่างฮะเขามาที่หน้าต่างรถเราโอเคโอเคไม่ยิงแล้วไม่ยิงแล้วกระสุนมีจำกัดเอาไว้ยิงไล่แต่เขาไม่เป็นอะไรตัวนี้ก็เดินจังเลยตัวเดียวกันไหมเนี่ยเมื่อกี้ยิงเพื่อนนายไปเดินดีๆนะหนูอยู่ตรงนู้นฮะมองกระจกหลังก็ได้ยิงขู่ได้ไหมไม่ได้นี่คือยิงนะฮะเมื่อกี้เฮ้ยปืนกระสุน4นัดไปแล้วดูกระจกหลังก็ได้แล้วก็ดูซ้ายขวาโอเคข้างบนมาได้หรือเปล่าไม่มีเสียงเลยมันหวัดดีหวัดดีหวัดดีชั่วโมงต่อไปมันคงไม่ง่ายขนาดนี้โอเคเหมือนรู้ตัวฮะต้องกดสเปซบาร์เพื่อทำให้ตัวเองตื่นเสียงวิ่งมาทางนี้หวัดดีหวัดดีเหลือ4นัดคือเขาต้องยืนนานแค่ไหนถึงจะจับเราไปง่วงง่วงไม่ตื่นตื่นอะยังมีเวลาง่วงนอนอีกเหรอไม่เข้าใจคุณป้าจริงอันนี้ไม่ใช่ต้องฟังเสียงข้างหน้าเป็นดวงตาหรือเปล่าน่ะเหมือนเป็นรูปไฟหรือดวงตาไม่ได้อย่าวอกแวกเฮ้ยมันเข้ามาใกล้ขึ้นตีสี่แล้วเสียงมาทางนี้ปัดดีด้านหลังไปนู่นแล้ว เหมือนจะมาเล่นด้วยอ่ะจะตีห้าแล้วนะต้องถึงกี่โมงเนี่ยกระสุนจะหมดแล้วเหลือ3นัดเอ้าโอ้อย่าหลับตื่นไปเลยไปที่อื่นเลยโอ้ตัวใหญ่มาแล้วเมื่อกี้ยิงไปแล้วอ่ะกระสุนไม่มีแล้วแย่แล้วประตูก็เปิดโอ้ยถามจริงเหอะเป็นผมหลับไม่ลงนะเนี่ยตัวอะไรไม่รู้เดินรอบเต็มไปหมดเลยอ้าวอยู่ตรงนี้ด้วยกระสุนไม่มีแล้วมันจะ6โมงแล้วกระสุนไม่มีแล้ว6โมงแล้วเอ้าวิ่งหนีมีอะไรเฮ้ยไฟหายไปเอาแล้วฮะ6โมงกว่าอยู่ถึงกี่โมงเนี่ยหลับอีกแล้วอย่าหลับรีโหลดไม่ได้ด้วยอ้าวสวัสดีเฮ้ยตื่นโอ้โหไปเลยเหมือนหมูมากกว่านะเหลือ3นัดโอ้ยไม่ใช่6โมง7โมงเหรอเฮ้ยกลับบ้านเถอะถ้าอย่างเงี้ยอย่าหลับอย่าหลับคุณป้าตื่นหกโมงสิบห้าอยู่ตรงนู้นยังยิงไม่ได้ลองมาใกล้ก่อน6:19มาแล้ว6:20เฮ้ยเหลือแค่2นัดเองผมไม่ได้ยิงมั่วเลยนะถ้าไม่พอนี่คือผิดที่เกมเลยนะอย่าหลับ6:30นี่มันก็เช้าแล้วนะคุณป้าไปเถอะ
จะอยู่ถึงกี่โมงในเที่ยงเลยไหมเอาแบบแดดสว่างๆเลยตื่น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 โอ้ย6โมงเช้ายังจะนอนอีกถามจริงอ่ะฮะบรรยากาศเงียบมากเอาอีกแล้วนะฮะกวางกวางอีก3นาที7โมง2นาทีอ้าวผ่านแล้วใช่ไหมโอเคน่าจะสว่างแล้วคงเดินไปได้แล้วโอ้โหนี่คืออยู่ในรถเพื่อรอสว่างตอนเช้าโหยคุณป้าถือปืนแล้วเดินไปตั้งแต่แรกก็จบแล้วโอ้ไม่เข้าใจจริงๆเฮ้ยบึ้มบึ้มคือไม่ได้สนใจเราสนใจรถมาเพื่อขโมยรถบึ้มบึ้ม